เรากังวลอะไรกันอะไรที่อยากให้แยกแยะระหว่างประเทศเราจะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับที่นี่เป็นศูนย์รวมของธุรกิจนะครับที่สามารถสร้างรายได้นำเข้าจากต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ส่วนรวมก็ลองคิดดูครับถ้าเกิดประเทศไทยคนไม่เสียภาษีไม่มีตังค์เสียภาษีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับผมคิดว่าต้องแยกแยะกันให้ออกนักการเมืองหรือผู้นำการนำต่างๆนะฮะรวมทั้งรัฐบาลด้วยต้องแยกแยะให้ออกว่าส่วนไหนเป็นส่วนที่ไม่ควรจะไปยุ่งกับการเมืองส่วนไหนที่ควรจะเป็นเวทีการเมืองและจัดการให้ได้เป็นเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการย่านราชประสงค์ถึงการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มการเมืองต่างๆที่แม้ว่าการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทางผู้ประกอบการราชประสงค์ไม่ได้มีความกังวลเพราะเคยมีประสบการณ์และผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายกว่านี้มาก่อนหน้านี้แล้วก็ตามพื้นที่แยกราชประสงค์เป็นอีกพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญกลางใจเมืองจากการเป็นย่านธุรกิจและสวรรค์ของนักช้อปปิ้งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่อีกด้านก็ยังเป็นพื้นที่เป้าหมายของผู้ชุมนุมจากกลุ่มต่างๆใช้เป็นเครื่องมือต่อรองเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองเช่นกันผู้ประกอบการมองว่าการชุมนุมทางการเมืองไม่ใช่ปัญหาสำคัญแต่ต้องการเห็นการจัดระเบียบการชุมนุมมากกว่าจึงเรียกร้องให้รัฐบาลออกพ.ร.บ.การชุมนุมเพื่อควบคุมการชุมนุมที่ขณะนี้ได้เกิดขึ้นคู่กับสังคมไทยไปแล้วขณะเดียวกันจะได้มีการหารือกับแกนนำผู้ชุมนุมเพื่อวางแผนการดำเนินธุรกิจได้สิ่งที่เราต้องมีเนี่ยคือการจัดระเบียบการชุมนุมให้ดีขึ้นกว่านี้นะไม่ได้ห้ามนะครับจัดระเบียบกันให้ดีกว่านี้ควรจะออกพรบการชุมนุมนะฮะย่านราชประสงค์เราก็ยืนยันนี้เสมอนะครับเราก็ยังรอว่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ทั้งนี้ภาคธุรกิจไทยยังวิงวอนให้สองฝ่ายหันหน้ามาเจรจากันใช้สติแยกแยะเหตุและผลเพื่อไม่ให้ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศไทยอีกซึ่งตอนนี้ประเทศกำลังก้าวเดินไปข้างหน้าการใช้จ่ายของประเทศกำลังเติบโตขึ้นและขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลแห่งความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งย่านธุรกิจการค้าและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญกลางกรุงเทพเป็นที่จับตามองของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะย่านราชประสงค์ที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกทีมข่าวเศรษฐกิจ NBT News Focus